จ้าของร้านมานี่ดิคุณมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมน้ำเงี้ยวร้านคุณมันมีกลิ่นแปลกๆอ่ะคุณใช้ของไม่สดค้างคืนมาทำใช่ไหมที่ผมกินเข้าไปอ่ะท้องผมจะเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่นะคะคุณน้ำเงี้ยวของฉันน่ะทำสดใหม่ทุกวันนะคะหมูฉันก็เพิ่งซื้อมาตอนเช้านี่เองมันจะมีกลิ่นแปลกๆได้ยังไงคะนี่คุณอย่ามาแก้ตัวเลยนะคุณว่ามาดีกว่าว่าคุณจะชดใช้ยังไงถ้าไม่งั้นแล้วก็คุณจะโพสต์ลงโซเชียลประจานร้านคุณแน่นอนดูซิว่าจะเปิดต่อได้ไหมเอางี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนถ้วยใหม่ให้คุณค่ะหรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นก็ได้นะคะผมไม่เอาผมก็บอกอยู่ว่าอาหารร้านคุณอ่ะมันสกปรกแถมยังมีกลิ่นเหม็นอีกคุณยังจะทำให้ผมกินอีกเหรอเอางี้แล้วกันคุณจ่ายให้ผม200จะได้จบๆไปแต่ว่าอาหารฉันทำสดใหม่ทุกวันนะคะสรุปคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายแล้วก็เรื่องนี้ผมไม่จบง่ายๆแน่อยากเจอดีใช่ไหมอย่านะคะ200บาทใช่ไหมคะฉันมีค่ะจ่ายมาแค่นี้ก็จบแล้วคุณคะน้ำเงี้ยวถ้วยนี้ถ้าคุณไม่เอาแล้วฉันขอนะคะแต่คุณคะน้ำเงี้ยวถ้วยนี้มีคนกินไปแล้วนะคะของคุณเดี๋ยวฉันไปทำให้ใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้ำเงี้ยวได้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณน่าจะหิวหน้าดูเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อิ่มเดี๋ยวฉันไปเอามาเพิ่มให้นะคะคุณรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นี่น้ำค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษนะคะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมร่างกายของคุณก็ดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วทำไมคุณถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าคะหรือว่าคุณเจอปัญหาอะไรมาตอนนี้ธุรกิจของฉันเพิ่งล้มละลายไปถูกคนที่สนิทที่สุดและคนที่เชื่อใจหลอกเงินไปหมดเลยค่ะฉันไม่เหลืออะไรแล้วโทรศัพท์ก็ดันมาหายพร้อมกันด้วยไม่รู้ทำไมฉันถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ฉันดูซวยไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณวางแผนชีวิตไว้ยังไงคะตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านเกิดก่อนค่ะกลับไปตั้งหลักแล้วค่อยหาวิธีมาทำธุรกิจใหม่ในเมืองค่ะแต่ตอนนี้คุณไม่มีเงินติดตัวเลยไม่ใช่หรอแล้วคุณจะกลับบ้านยังไงคะระยะทาง700กิโลแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยฉันเลยต้องค่อยๆเดินกลับค่ะตลอดระยะทางฉันคอยขอคนช่วยเหลือมาตลอดแต่พอเขาเห็นสภาพฉันแบบนี้ทุกคนเขาก็รังเกียจฉันไปหมดไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยค่ะตอนนี้ฉันก็เดินมาได้2วันแล้วฉันทั้งเหนื่อยและเจ็บขาไปหมดเลยค่ะฉันหมดหนทางแล้วจริงๆค่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเงินกินข้าวก็ไม่มีคุณดูน่าสงสารมากเลยนะคะเงินนี้คุณรับไว้เถอะนะคะถือว่าฉันให้เงินค่ารถกลับบ้านคุณคะคุณรับไว้เถอะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าในอนาคตทุกอย่างฉันกลับมาเป็นปกติแล้วธุรกิจฉันไปได้ดีแล้วฉันจะรีบกลับมาหาคุณตอบแทนบุญคุณที่คุณช่วยเหลือฉันนะคะค่ะคุณหมอฉันจะรีบไปรักษาตัวนะคะคุณปุ้ยฝ้ายครับทางโรงพยาบาลโทรหาคุณตั้งหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้ร่างกายคุณอาการหนักมากเลยนะครับคุณต้องรีบไปผ่าตัดโดยด่วนนะครับ
ถ้าคุณยังไม่ไปผ่าตัดอีกคุณหมอบอกว่าคุณจะเหลือเวลาไม่มากนะครับแต่การฉันยังไม่มีเงินรักษาเลยแต่ถ้าฉันเซ็งร้านนี้ได้แล้วอ่ะฉันจะรีบไปรักษาตัวเลยนะขอโทษด้วยนะครับคุณปุ๋ยฝ้ายผมอยากช่วยคุณมากนะครับตัวผมเองก็ไม่มีเงินติดตัวเลยผมขอโทษจริงๆนะครับที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้สักอย่างงั้นเดี๋ยวผมไปติดป้ายเซ็งร้านก่อนนะครับอยู่ไหมคะช่วยขอเจอเขาหน่อยค่ะอยู่ครับรอสักครู่นะครับคุณปุ๋ยฝ้ายครับมีคนมาหาคุณครับใครมาหาฉันหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นผู้หญิงและผู้ชายคนหนึ่งครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ครับสวัสดีค่ะคือฉันเองนะคะคุณยังจำฉันได้ไหมที่คุณเคยช่วยเหลือฉันไว้ให้ฉันได้กินน้ำเงี้ยวฟรีที่ร้านคุณและยังให้ค่าเดินทางฉันอีกด้วยจำได้สิคะเมื่อ3ปีก่อนคุณเคยมาทานข้าวร้านเราค่ะตอนนี้ยังมีน้ำเงี้ยวฟรีไหมคะพวกเรา2คนอยากทานน้ำเงี้ยวฟรีที่ร้านคุณค่ะยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวฉันทำให้คุณกินนะคะเดี๋ยวเชิญคุณเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะน้ำเงี้ยวได้แล้วนะคะคุณครับทำไมคุณถึงจะเซ้งร้านนี้เหรอครับผมได้ยินพี่แอนบอกว่าน้ำเงี้ยวร้านคุณอร่อยมากเลยนี่ครับตอนนี้ฉันไม่สบายป่วยหนักต้องใช้เงินรักษาเยอะฉันเองก็ไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายค่ารักษาหรอกค่ะฉันถึงได้เซ็งร้านนี้ไงคะอีกอย่างฉันก็ดูแลร้านนี้ไม่ไหวแล้วร่างกายของฉันก็แย่ลงทุกวันคุณครับอย่ากังวลใจเลยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะก้าเรารีบกินกันเถอะคุณครับร้านเงี้ยวคุณอร่อยมากเลยนะครับผมขออีก20ถุงผมจะห่อกลับบ้านครับให้ฟรีใช่ไหมคะฉันขอด้วยนะคะ20ห่อได้ค่ะฉันรีบไปห่อให้นะคะก้าปุ้ยฝ้ายเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะจริงแต่เขาก็ดูน่าสงสารมากเลยนะร่างกายตัวเองป่วยแต่ก็ต้องมาทำงานหาเงินเพื่อรักษาตัวเองว่าเราต้องช่วยเหลือเขาสักหน่อยแล้วคุณปุ้ยฝ้ายครับนี่คุณยังต้องการเงินอยู่ไม่ใช่เหรอครับแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ค่าผ่าตัดเมื่อไหร่จะเก็บครบล่ะครับมันยิ่งขาดทุนขึ้นไปใหญ่เลยนะครับไม่เป็นไรหรอกกันน้ำเงี้ยวถ้วยเราไม่กี่บาทเองถ้าเขาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาไปเถอะคุณครับพวกเราขอตัวกลับก่อนนะครับพวกคุณ2คนจะไปกันแล้วหรอคะพอดีว่าฉันกำลังจะเตรียมน้ำเงี้ยวให้เรานะคะฉันให้คุณฟรีเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้ำเงี้ยวไว้โอกาสหน้าพวกเราสองคนจะมาอุดหนุนใหม่ค่ะอ
วัสดีค่ะคุณปุ๋ยฝ้ายขอบคุณมากเลยนะที่3ปีก่อนคุณช่วยเหลือฉันไว้การกระทำเล็กๆน้อยๆของคุณมันทำให้ฉันสัมผัสถึงความเมตตาของคุณจิตใจของคุณยิ่งใหญ่มากฉันรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอคุณคุณทำให้ฉันได้มีกำลังใจและเข้มแข็งลุกสู้อีกครั้งในบัตรนี้มีเงินอยู่1 ล้านบาทส่วนรหัสเป็นเลข6 หลังของเลขที่บัญชีของบัตรนี้นะคะคุณเอาเงินนี้ไปรักษาตัวคุณนะส่วนร้านคุณถ้าคุณรักษาตัวหายแล้วคุณต้องสู้และเปิดต่อไปนะคะให้คนที่เขาต้องการและไม่มีข้าวกินได้กินน้ำเงี้ยวฟรีที่ร้านคุณด้วยนะคะสู้ๆค่ะฉันเป็นกำลังใจ